สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้เราสองสาวเล่าเรื่องถ้าสาวทั้งสองคนก็พบปะกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันวันนี้น้องเอขาชาแนลกับคิตตี้อะไรจะเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนนะมาสร้างคิตตี้ค่ะคุณคิตตี้ค่ะวันเราก็จะมารับทานอาหารกันเริ่มต้นรายการเอเซียรายการมาวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชื่ออะไรซอไม่ใช่ไม่กล้าอ่านเป็นคอหรอซูชิคือหรือเปล่าหน้าจังอยู่ที่สาขาเซนบูมันเป็นอารมณ์ของการอยากกินน้ำโอมากาเซก่อนไปดูนางงามหรอใช่ก่อนดูนางงามเราต้องไปกินโอมากาเซก่อนวันนี้พระโคฉันอะไรฉันได้ฉันนั้นอแมนดาจะมูอแมนดาแน่นอนทำไมวันนี้เราถึงเลือกที่จะมาทานโอมากาเซก่อนไปดูนางงามมันเป็นบอกเลิกยามอะไรก็คือว่าลูกครึ่งตะมงลูกครึ่งตะมงเมนูแรกของเราเนี่ยเป็นไข่ตุ๋นว่ะอันนี้มันอยู่ในเสิร์ฟไหมหรือว่าเป็นอันนี้อยู่ในคอร์สอยู่ในคอร์สเป็น1ใน18ครับ1 14ครับได้ไหมเพื่อนไข่นุ่มอ่ะคือถ้ามันมีเนื้อมันเป็นเนื้ออะไรไก่เนื้อน่าจะเป็นเนื้อไก่ไก่ก็ต้องมากับไข่ป่ะเออไก่ควายหนึ่งก็ไข่ควายแต่ว่าไข่อร่อยแต่ไก่ควายกินไม่เป็นอ่ะเท็กเจอร์เหมือนผักไก่ควายไม่เหมือนแป้งอ่ะเหมือนเปลือกเหมือนมันนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความถั่วลิสงแล้วมันเป็นแปลกได้ไงก็แปลกตัวไงแต่ว่าไข่ตุ๋นแบบนุ่มเขาทำมันนุ่มเนาะนุ่มจริงคุ้มแล้วคุ้มแต่คุ้มแล้วกับความสวยแต่ว่าที่อันนี้เขาน่ารักใช่ชอบเป็นแบบยิปแบบว่าวิทยาศาสตร์นิดหน่อยคือใช่หลักการของอะไรของการรักน้ำใช่ไหมใช่การรักน้ำเนี่ยไม่รู้เหมือนเราก็จะปรับกินมันก็จะไหลไปเรื่อยๆมันก็จะใช่แต่ว่ามันรักกันไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบว่าคอร์สไหลราคาเราก็เลือกแบบว่ากลางๆเพราะว่าเงินเดือนยังไม่ออกมาก่อนว่ามันเป็นปาตาเดียวเดี๋ยวเข้าไปเซตกูเกิลเอาปาตาเดียวนี่แหละแม่ขอบคุณปาตาเดียวนะครับผมอ่านได้เลยนะครับขอบคุณครับเขาบอกว่าเนี่ยมากินมากระเสริฐได้มาเขาเริ่มมากินซูชิธรรมดาเออมาทานสตอรี่หลักการถ่ายอาหารให้น่ากินเนี่ยของฉันเนี่ยไม่มีเลยน้องบอสว่าไงในส่วนของปาตาเดียวก็คิดว่าเวอร์ยังไม่ได้กินไม่ได้เลยอร่อยมากอร่อยมากใช่ที่แบบในจิ้มประกันฉันว่าสดิบเริ่มมากชอบมันไม่ขาวมันเริ่มไม่ขาวแล้วว่าสดิบก็ไม่ได้ขึ้นจมูกมากไม่ขึ้นก็นุ่มอร่อยนะดูเป็นแบบว่าประกอบนี้มันมาตั้งชื่อที่อะไรอะไรนะตั้งชื่อครับ CYU ตีไม่ได้ชื่อร้านชูอะไรก็ไม่รู้ CYU ไม่ได้ตีไอ้ขิงเราเท่าไหร่นะไอ้ใส่ของบนใส่ของอะไรใส่ของขบวนใส่ของขบวนกับขิงแดงใช่ที่นี่เข้าอะเข้ากันไข่แดงญี่ปุ่นไข่แดงฟังภาษาญี่ปุ่นมีส่วนของมีส่วนของมาได้เลยนะตอนเช้าแม่บอกว่ามันอร่อยมากมันเป็นยังไงมันแบบอร่อยยังไงก็พูดได้ไหมไม่แต่มันเลิศมากได้ไหมได้หรอ
นุ่มหวานนะหวานแล้วก็แบบว่าเนื้อขาวทำไปแล้วสองชั้นอีกอันนี้กลิ่นเลิศมากไม่ใช่แบบแม่โรงเรียนเด็กไหนเป็นยังไงมันหอมก็ปกติมันไม่ปกติแต่มันหอมไงอาจีนะครับมันคือญี่ปุ่นจีคือปฏิญี่ปุ่นกินเลยยังไงมันก็เหมือนปลาตัวเมื่อกี้เลยไม่ใช่ทานได้เลยนะคะแกงทำไมให้มันอยู่อาหารไม่ขาดดีมากถ้าใครก็พูดได้ดีมากไปอ่านอยู่ไม่มันอร่อยจริงตีเดียวเขียวเป็นต้นหอมนะทานได้นะเคยกินต้นหอมได้ใช่ไหมมันก็ต้องเซ็ตเขาเซ็ตมาให้มันเข้ากันก็ต้องกินให้มันสุกถือต้นหอมมากรอบเลยได้ไหมยั่วหน่อยนั่นเหมือนกระพืออ่ะมันไม่เหมือนกระพือมันเหมือนอะไรเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไอดีไฟล์ลดยากหวานหวานที่นี้หวานมากหวานมากฉันภูมิใจในตัวน้องมากน้องตั้งมาเป็นปลาที่อร่อยเราต้องทานตอนเขาประกอบใช่ใช่แล้วฟีลิ่งมันจะมาตอนที่เขาพอมาได้นะครับผมเราคงญี่ปุ่นนะครับมาได้มาได้เขาจะเล่าสตอรี่มาว่ามันมาได้ยังไงมาได้ไงมาได้พ่อมาเป็นที่เก่งเชฟบอกว่าตอนนี้เลิศนะเชฟบอกเวอร์จริงจังเลยก็เติมโชยุไม่ใช่ว่าอะไรนะเรากินเค็มเรากินเฟอร์รสชาติเค็มรสชาติเค็มเหมือนปลาตัวที่แล้วแต่ว่ารอมีความกรอบฟันนิดนึงกรอบแต่กลิ่นของขึ้นมาขึ้นไปไม่ได้กลิ่นฉันว่ากลิ่นมันมากกว่าอันเดิมมันจะออกหวานแบบนี้แบบว่ากลางคือแต่ว่าฉันคิดที่สามมากกว่าเพราะหวานอันที่สามกว่าใช่เราเป็นคนที่กินรสจัดชอบหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดชิมาจิชิมาจิชิมาจิเขาเขียวคืออะไรเป็นงานชิมาจิแล้วกระทูใหญ่กระทูตัวใหญ่อะไรสวยมากเพราะว่ามันจะต้องดีมากรสชาติดีแบบดีสุดไม่เข้าใจเพราะโอเคต้องอธิเธอเวลาเธอจะเป็นนักรีวิวพวกนี้เธอต้องบรรยายว่าโอเคยังไงพันนาโมหะเหรอพันนาโมหะว่ามันแบบว่าหวานนุ่มลิ้นคำแรกความหอมลูกบอลกลิ่นเสียงลองดูไม่อยากฟังแบบเชฟติเชฟติกำลังจะรีวิวคำนี้แบบว่าฟูคอสเซียร์อันดับแรกเนี่ยหอมเป็นกลิ่นหอมที่ไม่คาวหอมเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหอมไม่ใช่หอมของคาวหอมของหวานหอมเหมือนน้ำหอมจุลาลวนน้ำหอมจุลาลวนเนี่ยเสร็จแล้วพอเรารูปดูเป็นดูรูปเสร็จแล้วรูปกลิ่นไม่มีเสียงเราก็ต้องถามไม่คือได้ยินเสียงเซลล์มันกำลังอะโปโตซิสหรือเปล่ามันกำลังตายใช่เซลล์มันอะโปโตซิสอยู่ได้ไหมต่อแล้วกลิ่นงาที่เขาโรยด้วยเนื้อแน่นอ่ะเนื้อแน่นอันนี้อร่อยแต่ว่าชิ้นนี้อร่อยเนื้อแน่นสมถึงก็ชิ้นนี้อร่อยชื่อปลาว่าอะไรนะปลาทูตัวใหญ่ลืมชื่อแล้วพูดไปคุณฟังเขาจำไม่ได้เป็นปลาที่แบบว่าดูว่าสุขภาพดีอะนี่ปกติไหมเป็นคนไม่กินวาซาบิแต่ว่าแต่เราก็พอชอบมากเลยสูตรที่นี่อร่อยแต่สุดท้ายก็ชอบกินดังกินดังตัวที่เราไปกินกับไส้กรอกไส้กรอกดูหนุ่มเลยเขาปากของแชมป์
ซื้อคอร์ส3,000 บาทมาเพื่อที่หวังจะกินอูนิคนเดียวหรออยากกินอูนิคือพาฉันมาทานอมากาเสะเพื่ออยากกินอูนิคนเดียวฉันอยากกินอูนิที่จริงถ้ามันมีอูนิคนเดียวฉันก็ซื้อเออทำไมเราไม่ซื้อแค่อูนิทำไมมันไม่แดกแค่อูนิเออบอกไม่มันไม่ได้อะไรจะมาทานอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมาทานแบบเชฟแล้วต้องให้เชฟเล่าเรื่องให้เชฟเล่าเรื่องแต่ควรจะมีการเล่าเรื่องสตอรี่ของปลาการค้นพบการตั้งชื่อปลาชีววิทยาศาสตร์แล้วก็ความเป็นอยู่ใช่การผสมพันธุ์วางไข่จริงแล้วก็การล่าอันนี้ก็ทานเป็นเหมือนกับกระทู้สวยไม่ใช่หรือเปล่าฉันอิ่มแล้วเนี่ยเธออิ่มแล้วเหรอฉันอิ่มแล้วแถลงคุณก็ถึงแดกช้างทั้งตัวประดาญี่ปุ่นนะครับประดาญี่ปุ่นคาชิดะแล้วก็ฟังเสิร์ตนะครับผมทานได้เลยนะครับมีนี้ฉันไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอันนี้ยากมากเลยที่จะสอนมาให้น่ากินแต่ว่ามันก็ดูน่ากินแล้วกันนี่มันเป็นแบบว่าเป็นไงเริ่มไหมเหมือนยำกระเทยต้องคู่กับยำอันนี้อร่อยนะคือยิ่งเหมือนกินยำไม่เช้าอ่ะไม่เช้าฉันกินยำลาบไปแบบนี้ที่จริงเป็นปลาด้วยปลาอ่ะเหมือนใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใช่เลยมันซิมิลาร์มากมันห่วงมันซิมิลาร์กับที่เราประทานมากเออจริงเหมือนที่ติพูดเลยประทานประทานแต่เป็นตัวในญี่ปุ่นมันจะเป็นประดับเป็นไอชิมิคุซิลิโกอันนี้นับเป็นกี่คำอะไรนะอันนี้นับเป็นกี่คำเนี่ยก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะเป็นไงนอนเขาแบบอะไรนะครับคนทำยืดถือเป็นยาปลาขอโทษคุณชอบปังเด็กแรงเป็นละครสปอนเซอร์เขาด้วยเป็นละครมึงจะได้ทำแบบว่าจัดใจสวยอร่อยคืออะไรล่ะหวานมันหอมท่านบรรยายให้ถูกต้องคือมันแบบที่สุดกระเทยหางพันหางแล้วหางเลยนุ่มมากนุ่มมากเลยอ่ะมันนุ่มจนแบบว่าไม่รู้ว่าตอนน้องมีชีวิตอยู่น้องว่ายน้ำยังไงจริงอยากรู้แบบแมคานิกของน้องว่าน้องว่ายท่าไหนทำให้มัสเซิลน้องเลิกขนาดนี้ได้หลับนะครับเขาจะเขาปิ้งได้หรือสเกลหลอกแล้วก็ช้อปปิ้งสเกลหลอกสเกลหลอกสเกลหลอกเก็บมาเป็นของเลยสเกลหลอกเปรี้ยวเลมอนวิปครีมเป็นยาดิ
มันตรงใจมากซึ่งเหมือนเป็นวิวแดดที่อยากทั่วโลกเลยแล้วก็แบบว่ากัดแล้วข้างมันแตกในปากอุ้ยตอนเขายูโรสัตว์ไหนนี่มันนี่มันมันอุ้มอุ้มยังไงยังไงกินเลยอ่ะได้อันนี้คือดมกลิ่นไปเนี่ยเป็นกลิ่นสาหร่ายมีกลิ่นสาหร่ายเพราะหอยมันไม่มีกลิ่นหอยมีกลิ่นหอยทิพย์ไม่รู้ของก็จริงก็จริงเลยจริงเป็นไงมันมีความเฟรชกินแล้วแบบตื่นมันมีความเฟรชความสดชื่นความมันมันว่าผมก็ตึงตาได้มันมันมากเลยอ่ะจะอุ่นอินกินแล้วหมดสดชื่นจริงแต่ว่ากินได้บาระคำเนี่ยสุกตาสุกตาสุกสุกตาอยากแบบแสดงละครทำไมอ่ะตอนเราแล้วเราเป็นเด็กเกิดแล้วเกลียดลูกค้ามากจะต้องรู้ภาษาตัวรอไม่ทันนะพอรับเสร็จเราก็ไปกระซิบห้างหูโดยละครว่าฉันตื่นหรอกเออที่มันรอลองชิมซุปก่อนซุปที่ชิมตาอันนี้ก็ค่อนข้างโดดดังนะหอมหอมเหมือนจะมาโดนสักกลิ่นจนมาโดนแบบอูสเตสีซอนนิดนึงได้อยู่กับเธอคิดความก็อิ่มไม่จริงๆมันอิ่มสิบอิ่มอยู่ในรีวิวเขาบอกสิบความก็อิ่มแต่เป็นเช่นที่น้ำหนัก48รีวิวแล้วซึ่งกูน้ำหนักมากกว่าเขาสองเท่าคืออ๋อก็เลยคิดว่าเอ๊ะอิ่มนี่มันอิ่มที่สิบครับเราก็เลยจัดใช่เออเวลารีวิวอาหารก็ต้องดูเลยนะว่าคนรีวิวน้ำหนักเท่าไหร่เออจะได้ประมาณคือว่าเออหรือว่าเราหัดกินช้าหรือฉันลองหัดกินช้าๆเผื่อฉันจะพอเอาใหม่เปลี่ยนมาเซตใหม่ถ้าจะพร้อมเนี่ยต้องหัดกินให้ร้อนไม่ใช่กินช้าแต่เท่าดูใช่ไหมกินช้าแบบกินมื้อหนึ่งสี่ชั่วโมงไม่ปล่อยจะงดร่างกายมีจังหวะหิวไม่ปล่อยรอตัดนี่มันเรากินมาแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะบางอย่างใช้เวลามันเป็นกลิ่นแบบมีกลิ่นอะไรสักอย่างตลอดเลยกลิ่นสมุนไพรหรอกวัตถุดิบที่เราห่อแล้วจะประกอบไปด้วยปลาสับไข่กุ้งไข่ปลาไข่ดาวอร่อยไหมใช่ทุกอย่างเริ่มแม่เราไปฝั่งโน้น
ินแบบหลายครั้งไปอร่อยอร่อยเลยคือไปกินไข่หวานที่ร้านไหนอ่ะในอุดรมันแข็งอ่ะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้เตรียมใจมากินจะอร่อยมากคือที่ขนมไทยสักอย่างหนึ่งอะแต่ลืมชื่อที่แบบเจอเป็นอย่างเงี้ยขนมปังบอกว่าอาหารปลาขนมปังปลาอร่อยอะอร่อยจริงเลยนั่นแล้ววันนี้น้องเอิร์ธาชาแนลกับพาคุณกินกินค่ะก็จบการรีวิวของเที่ยงแบบเซ็นอาร์แบบไม่ดีมีเสียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า